สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสัมภาษณ์นะครับเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่แกมาเรียนแล้วก็เอาเล่าประวัติแกสั้นๆนะครับก็คือลาออกจากงานนะครับเพราะว่าปัญหาช่วงโควิดด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นคือแกเคยเป็นเซลล์มาก่อนนะครับแล้วแกก็ศึกษาว่าอยากทำออนไลน์ทำอะไรดีก็คืออยากขายฝรั่งกำไรดีนะครับแต่แกก็บอกว่าตอนที่ดูคลิปผมแรกๆอ่ะแกไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดเลยไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสินค้าและอีกที่สําคัญเลยก็คือไอ้เครื่องมือที่ผมพูดอยู่ทุกคลิปว่าไอ้เครื่องมือหาสินค้าขายดีเจาะลึกลงไปทํายังไงอะไรเงี้ยแกไม่เข้าใจนะครับแต่วันนี้นะครับหลังจากที่มาเรียนแล้วนะครับผมได้อัดคลิปสัมภาษณ์นะครับหลังเรียนนะครับก็เป็นคลิปที่แกได้สัมผัสเครื่องมือนะฮะแล้วก็ความรู้สึกแกนะครับคือคนเคยเป็นเซลล์จะรู้เลยว่าทำยังไงให้ขายดีนะครับอยู่ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปสัมภาษณ์แกนะครับแต่ก่อนทิ้งท้ายไปนะครับขายของนิดนึงนะฮะช่วงนี้โอ๊ตออนไลน์นะครับมีโปรโมชั่นดีๆนะฮะก็มี2แบบที่แนะนําเพื่อนๆนะครับแบบแรกเลยก็คือเรียนควบนะฮะเรียนควบนะแถมเครื่องมือไม่ต้องซื้อเพิ่มด้วยนี้นะฮะ2ปีการันตีคืนเงิน 100% นะครับกับอีกอันนึงคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยหรืออยากลองก่อน Amazon Flash Sale เลยครับลดราคาเหลือ899บาทจากปกติ 3,500 eBay ลดราคา 2,250 แต่มีเครื่องมือแถมให้ด้วยลดตัว eBay นี้จะดูแลตลอดชีพซัพพอร์ตตลอดชีพแต่เป็นแบบคลิปวิดีโอนะครับอ่ะเราไปชมแกกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะถ้าเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดัดจี้เพื่อนทุกคนที่มาดูต้องมาเรียนทุกคนคนไม่เรียนก็ได้แล้วก็เรามีคลิปนะครับแนะนําสินค้ากับเพื่อนๆมาดูทุกวันยังไงถ้าเกิดเห็นว่าช่องแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเรียน eBay นะครับใช่ไหมครับผมใช่ครับโอเคจริงๆลงคอร์สควบไว้แต่ก็ลองเริ่ม eBay ก่อนนะครับคำถามบางคำถามผมถามไปในคลิปเรียนแล้วแต่ผมอยากจะถามตรงนี้ก่อนก็คือแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เกินไปแล้วในคลิปก็คือตอนแรกที่มาเรียนไม่ได้คิดถึงเครื่องมือผมเลยเหรอเพราะว่าผมถามปุ๊บว่าเป็นเครื่องมือชนิดไหนและได้ฟังในคลิปแม่ทิปโอ๊ตบอกว่าเรามีเครื่องมือหาของหาคีย์เวิร์ดได้แบบคือได้ฟังบ้างตอนนั้นตอนนั้นที่ยังไม่เรียนรู้สึกไงคือดูในคลิปก็เห็นว่ามีเครื่องมือแต่มองไม่เห็นภาพว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรคือผมก็ปล่อยหมดไม่ได้ปล่อยหมดก็เห็นหมดอะใช่ไหมแต่ว่าไม่เห็นภาพแต่รู้สึกว่าน่าจะมีเครื่องมือใช่แล้วความรู้สึกตอนนั้นเครื่องมือคุณคิดไหมว่ามันจะได้จริงไม่จริงหรือยังไงไม่ได้คิดครับเพราะว่ามันมองภาพไม่ออกว่ามันเป็นเครื่องมือชนิดไหนก็เลยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่แหละครับแต่ก็ยังตัดสินใจลองดูเพราะว่าผมมีโปรเรียนควบแถมเครื่องมือถูกปะใช่ครับครับเสร็จแล้วพอได้สัมผัสอ่ะตั้งแต่ตัวแรกเลยครับลิงก์ขายดีครับรู้สึกยังไงครับก็โอเคครับมันเหมือนกับเป็นช็อตคัททางลัดให้เราทางหนึ่งในการที่เราจะเลือกสินค้าอะไรมาขายโดยการดูจากลิงก์ของตอนนี้เข้าใจยังที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปเดินไปเดินก่อนบางทีเราคิดไปเองไงอุ้ยลูกค้าต้องชอบอันนี้แน่เลยบางคนก็ซื้อแต่วิธีผมดูลิงก์ผมก่อนดูเยอะๆแล้วช็อตไว้ช็อตโน้ตไว้แล้วเรามาลิสต์ว่าตลาดไหนที่เราจะไปเดินมันมีสินค้าแนวนี้ใช่ครับผมใช่ไหมฮะแล้วบางตัวมันจับเสือมือเปล่าได้ไหมได้ครับก็ไม่ต้องลงทุนก็ไม่ต้องใช่ครับต่อมาให้เห็นประทับใจมากเลยเพราะว่าคุณก็เคยอยู่ฝ่ายขายมาก่อนครับผมคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ครับดียังไงครับคือตัวคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์มันเป็นชุดข้อมูลที่ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีในมีความสนใจมีดีมานด์ในสิ่งที่สมมติว่าเราอยากจะดูของอเมริกาคือเราไม่ได้คนอยู่คนเราอยู่ประเทศไทยด้วยเราไม่รู้หรอกว่าประเทศนั้นน่ะความนิยมชมชอบสินค้าหรือ product คืออะไรเพราะคุณอยู่ฝ่ายขายมาก่อนด้วยอ่ะกราฟของ Keyword Planner มันดีไหมดีครับดีครับแล้วเกี่ยวกับบังเอิญมันมีโควิดกราฟช่วงเดือนโควิดเราเห็นด้วยมันดียังไงขึ้นดีครับมันทำให้เราทราบว่าช่วงโควิดเนี่ยสินค้า product อะไรที่กำลังเป็นที่นิยมโลก็มีนะใช่มีโลใช่แต่เราเลือกดูสิ่งที่มันเป็นไฮดีครับแล้วเราก็รู้เลยว่าตัวนี้ถึงแม้จะเจอโควิดมันก็เป็นไงมีผลไหมไม่มีผลแถมยังขายดีด้วยถูกต้องครับถามว่าจะมีสักกี่ข้อมูลครับที่บอกเราได้ขนาดเนี้ยผมว่าน้อยนะยังไม่เห็นนะตอนนี้เห็นของอาจารย์แล้วโอเคครับ เห็นการแล้วเป็นไงอึ้งครับผมไม่เคยคิดมาก่อนถึงตัวคีย์เวิร์ดแพนเนอร์เลยแต่ว่าตัวคำนี้ผมก็พูดในคลิปผมเยอะนะใช่ไหมผมก็พูดตลอดแหละคีย์เวิร์ดแพนเนอร์แต่แบบพอไม่ได้สัมผัส
ใช่ครับพอสัมผัสจริงนี่เป็นไงฮะลงลึกถึงจำนวนผู้คนเซิร์ชด้วยมันทำให้เรามีอะไรในหัวเยอะเลยฮะแล้วข้างล่างมันจะมีคำอื่นอีกอ่ะเป็นไงอีกฮะกราฟคำอื่นอีกใช่ครับมันก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าโอเคคือจากภาพเมื่อก่อนเราอาจจะมองอะไรที่เป็นเพียงด้านเดียวตอนนี้มันทำให้เรามองอะไรกว้างแต่คุณอยู่ฝ่ายขายคุณรู้อยู่เลยว่าการแข่งของคือดีมานด์ถ้าเราหาดีมานด์เจอสินค้าที่มันเขียวได้จริงบน eBay ขายได้จริงเราไม่เห็นกราฟดีมานด์ของ Keyword Panel การค้าขายเป็นไงฮะดีง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นใช่สุดท้ายอีกเอยังไม่สุดท้ายอีกอันนึงตัววิเคราะห์คีย์เวิร์ดของ eBay ที่แบบเราสามารถเช็คได้ด้วยคำคำนี้คนเสิร์ชจริงไม่จริงไอ้หน้าผู้หญิงเนี่ยเป็นไงตอนแรกคุณก็เกิดมาก่อนนี่ผมจะหาคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดผมใจเย็นเดี๋ยวดูลิงก์ก่อนดูคีย์เวิร์ดก่อนแล้วพอมาสัมผัสไอ้หน้าผู้หญิงเป็นไงโอ้มันเป็นอะไรที่ทำให้เราชัวร์เลยวะคำนี้ถูกต้องครับมันเป็นอะไรที่ทำให้เรา Amazing มากคือมันทำให้เราวิเคราะห์ได้ลงลึกไปกว่านั้นอีกว่าต้องเป็นคำนี้นะสินค้าตัวนี้ต้องคำนี้แล้วคำนี้เราก็ไปเช็คต่อที่คีย์เวิร์ดแพนเนอร์อีกได้ปะได้ครับเราจะได้รู้ว่าความต้องการตลาดเป็นขาขึ้นขาลงคนหาเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านสุดท้ายครับตบที่ไอ้เว็บที่หาสินค้าแบบขายดีเป็นร้อยโซพันโทขายออกทุกวันแบบไหนขายดีเป็นยังไงครับมันก็เป็นทางที่เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะเลือกสินค้าชนิดใดที่เดี๋ยวเราเลือกมาแล้วแต่เราแค่มารีเช็คว่าคนท็อปๆใน eBay เขาทำยังไงถึงขายออกทุกวันถูกต้องครับมันเป็นการที่ทำให้เรารู้ว่าสินค้าคือเสริมความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นนะครับว่าสินค้าตัวนี้ขายได้สูงแต่นิดนึงนะ eBay ก็จะมีของแปลกของเก่าไอ้นั้นคนละแนวกว่าอันนี้นะใช่ครับอันนั้นก็คือบาทจะมีน้อยชิ้นมี 4-5 ชิ้นมันไม่สามารถทำตลาดขายได้แบบวันทุกวันอย่างตัวนี้ได้คุณต้องแยกแนวกันใช่ไหมก็คือเราสามารถเลือกดูว่าสินค้า